ภาคเหนือนะฮะตอนนี้เรายังอยู่สุโขทัยแล้วจากสุโขทัยเขาจะไปต่อพิษณุโลกตอนนี้มวลน้ำบางส่วนไปพิษณุโลกแล้วเนี่ยนะฮะแต่สุโขทัยถึงแม้ยังไหลไปไม่หมดแต่ก็หนักอยากให้ดูภาพรวมก่อนคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้ทีมข่าวของเรายังอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงเป็นจุดที่หนักที่สุดแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนายกจะลงพื้นที่พรุ่งนี้นะฮะอย่างวันนี้เราไปสำรวจก็คือตรงเรนหมู่8ครับผู้ชมฮะโดยล่าสุดสถานการณ์ผมยังไม่ต้องเกินอะไรละกันเดี๋ยวเราจะไปเจาะทีละจุดเอาตอนกลางคืนก่อนเลยทุ่ม27นาทีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับคุณนฤทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงเห็นบอกว่าสภาพน้ำท่วมก็ยังคงหนักอยู่เนี่ยนะฮะแล้วขยายเป็นวงกว้างเบาสุดบางจุดเนี่ยน้ำยัง2เมตรอยู่เลยติดตามรายงานสดจากนฤทธิ์เชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดหลักนะครับที่ได้รับน้ำจากลำน้ำยนต์มาเสริมบริเวณตรงนี้ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยได้น้ำได้ไหลเข้าท่วมอย่างหนักนะครับส่วนด้านหลังของผมนี้นะครับหากคุณผู้ชมดูนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือถนนทางหลวงนะครับที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านวังทองและหมู่บ้านวังใหญ่นะครับซึ่งขณะนี้ถนนนะครับได้ทรุดตัวลงแล้วก็พื้นถนนเนี่ยได้ถล่มลงมาแล้วนะครับซึ่งหากดูจากไฟที่ผมดูเนี่ยจะพบว่าพื้นถนนเนี่ยมีความหนาประมาณ30เซนติเมตรนะครับส่วนบริเวณด้านล่างนะครับจะเป็นดินที่มีความอ่อนตัวนะครับทำให้น้ำเนี่ยได้มีการกัดเซาะเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีการหยุดน้ำหรือว่าระดับน้ำเนี่ยไม่มีการถ้าระดับน้ำมีการเพิ่มสูงมากขึ้นก็จะทำให้พื้นถนนเนี่ยมีการถล่มลงมาอีกนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะครับส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจสภาพบ้านของชาวบ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักโดยทีมข่าวนะครับได้เดินทางไปพูดคุยกับคุณลุงพันรอจิตอายุ63ปีนะครับซึ่งบ้านของคุณลุงนั้นนะครับอยู่ห่างจากลำน้ำยมเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะครับโดยพบว่าบ้านของคุณลุงนั้นนะครับบริเวณชั้น1ทั้งหมดถูกน้ำท่วมจนมิดจนท่วมจนมิดนะครับโดยจะต้องไปอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเท่านั้นคุณลุงพันยังบอกอีกนะครับว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำยมนะครับจำนวนมากได้ไหลทะลักอย่างหนักทำให้พนังดินที่กั้นน้ำที่อยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำยมข้างบ้านของตนเองพังทลายลงนะครับซึ่งพนังกั้นน้ำที่พังนะครับมีความลึกมีความกว้างทั้งหมด30เมตรนะครับทำให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านของตัวเองเหมือนกับสึนามินะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีก็มิดบริเวณชั้น1แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นตนเองย้ายข้าวของไม่ทันแล้วและต้องหนีขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อหนีเอาชีวิตรอดก่อนคุณลุงนะครับยังบอกอีกว่าที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วโดยบ้านของตัวเองนั้นถูกน้ำท่วมระดับความสูงถึง3เมตรแต่ตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงเหลือระดับ2เมตรแล้วซึ่งน้ำก็ยังท่วมหัวของทีมข่าวและลุงพันอยู่ดีนะครับแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนก็มีการตกลงมาเพิ่มเติมอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้ำจะลดระดับลงเมื่อไหร่ตอนนี้คุณลุงบอกว่าลำบากมากๆครับโดยตอนนี้ตนเองนะครับหลังจากทราบข่าวว่าวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับจะเดินทางมาช่วยเหลือหมู่บ้านของตัวเองตัวเองก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้นายกมาช่วยหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพวกตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณลุงพันธ์กันครับยุบมันขึ้นไหมอีกครับแปลว่าเพิ่งเพิ่มมาเหรอครับเพิ่งเพิ่มมาอีกครับจุดนี้คือบ้านลุงเนี่ยลึกสุดประมาณกี่เมตรได้ท่วมหัวท่วมหัวยืนมือหมอขนาดนี้ครับความลึกเทสดูได้ว่ามันลึกไหมลึกครับสมมติถ้าเกิดว่าลงไปในลึกที่สุดก็คือมันท่วมหัวเลยท่วมหัวทุดมือเลยครับน้ำมันท่วมแบบนี้บ่อยไหมครับคุณลุงก็เมื่อปี66ปีนึงแล้วครับครับก็อย่างนี้แล้วครับแล้วมาปี67นี่มันจะมากกว่าหน่อยครับแปลว่าปีนี้หนักที่สุดหนักกว่าครับในรอบชีวิตเลยครับกลัวจะเพิ่มมาเรื่อยน้ำก็จะทรงน้ำเหนือเข้ามาเรื่อยผมกลัวจะนี่มันขึ้นอีกแก้วครับนานไหมครับกว่าน้ำมันจะท่วมสูงขนาดนี้ครับใช้เวลานานไหมจากพื้นที่แห้งไม่กี่นาทีครับมันกิ่งมาเป็นลูกเลยครับเพราะเอาไม่ไหวแล้วพังแล้วครับน้ำถึงกิ่งมาเลยครับ
ท่วมนู่นท่วมนี่วุบวุบวุบมิดหัวเลยแค่ไม่วินาไม่กี่นาทีอะครับแปลว่าเก็บข้าวของไม่แค่ไม่ทันเลยไม่ทันนะครับก็อยากจะให้เขาถามง่ายก็ได้ครับให้น้ำอยู่ไม่ให้มัน300เดิมนะครับคือพนังยังแตกอยู่เลยยังแตกอยู่ครับก็ต่อสายตันกันก็ต้อง3วันนะครับเพราะก่อนน้ำจะมาเพราะรู้ว่าน้ำมาแน่ทำกันอีก2วัน5วันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องจับตากันนะครับว่าในค่ำคืนนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับในหมู่บ้านวังทองแห่งนี้นะครับซึ่งถ้ายิ่งฝนมีการตกเพิ่มเติมนะครับจะทำให้พื้นถนนเนี่ยยิ่งถล่มลงเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดนะครับหากคุณผู้ชมดูบริเวณไฟฉายที่ผมส่องนะครับจะเห็นว่าพื้นถนนบริเวณจุดนี้มีการถล่มลงมาอีกแล้วนะครับกลายเป็นว่าถนนทางหลวงที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทั้งสองเนี่ยครับมีการตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางกรมทางหลวงนะครับได้มีการกั้นพื้นที่แล้วก็มีการวางเสานะครับไม่ให้รถสัญจรไปมาแล้วนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณผู้ชมครับกลับมาเรื่องการช่วยเหลืออย่างที่บอกเดี๋ยวยังไงกลางคืนเราจะรายงานสดต่อนะฮะขณะเดียวกันวันนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์คุณผู้ชมครับทางด้านร่วมกตัญญูดูการป่าน้ำไปหน่อยพร้อมกับทีมข่าวดูฮะนี่คือบางพื้นที่ที่น้ำนิ่งเพราะนาริศกำลังอยู่ที่น้ำซ้อถนนพี่บินเนี่ยไปอีกจุดหนึ่งอันนี้หมู่5นะฮะตำบลคลองยางอยู่สวรรคโลกคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ที่นาริศรายงานเนี่ยอันนั้นคืออำเภอศรีสำโรงนี่อีกอำเภอหนึ่งคือสวรรคโลกน้ำนิ่งแล้วแต่ว่าก็ครึ่งเอวตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณบินเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งว่าชาวบ้านเองเนี่ยเดือดร้อนวันนี้แน่นอนสิ่งหนึ่งยังไงก็ตามแต่ต้องแจกเงิน คือตอนนี้เงินสำคัญนะฮะจะบอกไม่สำคัญเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องมาโกหกนะฮะคือถึงแม้ว่าจะมีข้าวกล่องแจกแต่หลังจากนี้เขาก็อยากจะออกไปซื้อข้าวซื้อของวันนี้จะแจกคนละ 1,000 บาทบรรเทาความทุกข์ยากก่อนแล้วก็เอาอาหารแบบกินได้มาให้พี่น้องประชาชนเห็นบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่มากคือถ้าความโชคดีคือไม่มีฝนตกส่วนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงฮะชะไปกับน้ำหมดแล้วดราม่าเรื่องกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามประมาณว่าไปแจกของหวังผลจากประชาชนคุณบินเองบอกผมไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้คือคุณผู้ชมอย่าลืมนะคือคุณบินเนี่ยแกโดนดราม่ามาเยอะสมัยก่อนแกไปแจกเงินไม่รู้ถ้าถามผมก็ดีเราไม่ต้องอ้อมค้อมการช่วยก็คือการช่วยแม้มันจะมีคำแบบเสียดสีอะไรนะนักบุญทุนคนอื่นหัดช่วยซะบ้างไม่ใช่ไม่ช่วยแล้วปากดีเนี่ยนะฮะล่าสุดก็มีการไปถามคุณบินบอกว่าโดนแซะอีกแล้วคุณบอกผมไม่ตอบโต้ด้วยผมทำงานอย่างเดียวถูกต้องทำต่อไปฟังเสียงคุณบินฮะแล้วก็เบื้องต้นก็มาตอนนั้นคือน้ำเข้าพอดีนะครับมีบางแห่งเขาเรียกผนังกั้นน้ำแตกลงมานะครับแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือการนะครับก็ได้แค่ส่งข้าวสารข้าวปรุงสุกนะครับไปให้ชาวบ้านที่ตอนเย็นไม่ได้รับประทานก็มัวแต่ขนของอะไรกันอยู่แล้วทั้งเช้าเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปดูว่ามีใครจะอพยพไหมมีคนป่วยไหมนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับแต่เริ่มแรกเราก็มีข้าวสารอาหารแห้งมีปัจจัยครอบครัวละ 1,000 อยู่แล้วเราที่มอบให้บ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงเราก็มอบไปอีก 1,000 นะครับจะได้มีเงินเนี่ยไปซื้อในสิ่งที่เขาต้องการนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเนี่ยเอาจริงนะเราเนี่ยเคยลงไปในช่วงที่น้ำท่วมหลายครั้งคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าคือการไม่มีคือไม่มีจริงนะฮะคือส่วนที่ดีที่สุดคือพวกปากกระป๋องพวกข้าวที่แบบปรุงสุกหรือไม่ก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งแบบกินได้เลยล่าสุดคุณกันจอมพลังก็ไปเหมือนกันฮะไปที่ไหนไปที่อำเภอศรีสำโรงก่อนเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปที่ในตัวเมืองสุโขทัยด้วยเหมือนกันไปเอาถุงยางชีพมอบให้ค่ะเพราะมันสำคัญมากคือเครื่องดื่มนะคะอาหารต่างๆคุณกันบอกนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มวลน้ำก้อนใหญ่เข้าจังหวัดสุโขทัยแล้วตอนนั้นแทบจะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้การช่วยเหลือเลยแป๊บนึงตอนนั้นนะคะถ้ารู้ว่ากันมาคือเสียงจะมาก่อนตัวนะฮะไหนกลับไปภาพเมื่อกี้หน่อยเสียงมาก่อนตัวฮะพี่แบบมาถึงมาแล้วอยู่ใต้นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยิ้มมาแต่ไกลเลยยิ้มมาแต่ไกลเลยแปะหน่อย
มีเสียงสัมภาษณ์คุณกันนะฮะเพราะอย่างที่บอกรัฐบาลช่วยก็ส่วนหนึ่งใครช่วยได้ตอนนี้เราก็ช่วยกันฟังเสียงคุณกันหน่อยฮะมันลำบากวันที่ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้ามาที่นี่เลยแล้วเราเป็นชุดแรกๆที่ลงมาปฏิบัติการได้เห็นความน่าสงสารความหดหู่หลายๆอย่างบางคนไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยรถหายไปทั้งคันบ้านนี่อยู่ในสุดน้ำนี่เท่าคอเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีใครเข้าไปหาเลยผมเข้าไปเนี่ยตาเนี่ยติดเตียงนั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยร้องไห้ซึ้งเขายังบอกเลยกันมาสุโขทัยแล้วแต่เขาไม่คิดว่าผมมาหาเขาสิ่งที่ผมรู้สึกดีคือการที่ผมมาที่สุโขทัยจากวันแรกที่ไม่มีความช่วยเหลือเลยเพียงแค่คืนเดียวอีกวันหนึ่งความช่วยเหลือมากันไปไม่หมดชาวบ้านที่เจอผมทุกที่เลยเดินเข้ามากอดผมไม่ได้สนของนะทุกคนไม่ได้แคร์ของแค่อยากกอดขอบคุณที่ช่วยสุโขทัยขอบคุณที่มาเป็นกระบอกเสียงให้คนที่นี่เขารู้ให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่าที่นี่มันลำบากจริงๆเราไม่สามารถคุณผู้ชมอาจจะแบบแปลกใจเอ๊ะทำไมไปต้องไปไลฟ์สดคือการไลฟ์สดเนี่ยหรือแม้แต่การออกข่าวมันดีอย่างนึงจะทำให้คนที่เขาไม่รู้หรือหน่วยงานต่างๆเฮ้ยมันยังมีคนที่แบบตกยากอยู่คนที่แบบน้ำมันเข้าไปแต่เขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นมันมองต่างกันคนบางคนมองว่าสร้างภาพอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่บางคนมองว่าการไลฟ์สดหรือการนำเสนอมันคือการช่วยเหรียญมันมี2ด้านแต่ถ้าช่วยแล้วมันดีก็ทำต่อไปล่าสุดนฤทธิ์ลงพื้นที่บ้านทั้งหลังหายไปเลยนะฮะเห็นบอกวันนี้เราไปเจอพื้นที่หมู่5บ้านหนองตะเข้ร่วมกตัญญูตามไปแล้วคุณผู้ชมดูบ้านฮะนี่ฮะนฤทธิ์ตอนไปเจอสภาพยังถามเลยว่าแล้วจะอยู่ยังไงน้ำพัดเอาเสาเอกหายไปนะฮะก็ยังนอนอยู่เหรอครับนี่ฮะก็อบาลงก่อนเนี่ยฮะให้เห็นสภาพน้ำข้างล่างหน่อยประเด็นก็คือเขาบอกเสาหายไปก็ต้องอยู่ฮะเราก็ถามบอกลุงไม่ออกมาเหรอคุณพาราดอนแกบอกว่าแกก็ห่วงบ้านแล้วแกไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมบ้านคือสิ่งหนึ่งที่บอกลุงก็คือถ้ามันถล่มลุงไม่รอดนะแต่เมื่อไม่รอดแล้วมันไม่มีที่อยู่เขาใช้คำว่าไม่รู้จะนอนไหนนี่เราไม่ได้แต่งเอฟเฟกต์นะฮะบ้านเอียงเนี่ยเอียงจริงนะฮะแล้วบอกลุงมันจะถล่มแล้วนะลุงบอกก็ผมไม่รู้จะไปที่ไหนเงินผมก็ไม่มีคำถามก็คือแล้วใครจะช่วยผมได้รับได้ครับเป็นคำถามที่จุกพอสมควรเดี๋ยวตรงนี้ก็พอแล้วนี่ฮะลองฟังเสียงคุณพาราดอนหน่อยฮะเมื่อบ้าโอ้โหข้างในก็อวบแล้วแต่นอนอยู่ข้างในลองฟังเสียงหน่อยฮะระวังนะปีนี้หนักกว่าปีแล้วครับ2ปีนี้มันเกือบกันแหละนู่นน่ะมันถึงสุดป่าอ้อย2ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้โอ้โหมันเลยไปเลยอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจนกว่ามันจะแห้งอ่ะถ้ามันจะซุดจะมาซุดตอนที่น้ำมันแห้งตอนนี้น้ำมันพยุงอยู่เมื่อคืนตานอนในบ้านไหมครับก็นอนบนนี้แหละนอนในบ้านฮะแล้วไม่กลัวมันถล่มลงมาหรอครับกลัวถ้ามันในพวกนี้ถ้ามันจะซุดนะมันจะเริ่มดังมันจะดังแอดเอิร์ธอะไรนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำสูงขนาดไหนถ้าเขาทำต่ำแต่ถ้าเขาระบายขนาดนี้มันก็ล้นอยู่ดิถ้าอย่างนี้นะก็แบบนี้ทุกปีก็ต้องพ่วงมันก็รับกันอย่างนี้ทุกปีแหละมันแก้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้ต้องเขาต้องแก้ยั่งยืนอยู่แล้วพองบตอนนี้เขามีมาอยู่แล้วแต่มันยังอนุมัติไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่เนี่ยปีนี้น่ะนี่ฮะทั้งหลังครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันนอกจากในส่วนของสุโขทัยคุณผู้ชมดูนาทีระทึกลำปางหน่อยนะฮะลำปางเนี่ยเขาจับมือกันเหมือนกับเป็นอะไรนะคล้องแขนมนุษย์ดูภาพหน่อยก็แล้วกันเอาภาพที่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมเขาลุยฝ่าน้ำมันเป็นยังไงเรื่องราวไปช่วยคุณลุงค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาติดอยู่เกาะกลางน้ำแม่น้ำกวางแล้วต้องไปอยู่บนต้นไม้อะค่ะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ต้องไปช่วยเหลือนะคะนี่เสียงมากเลยเสียงมากค่ะน้ำพัดคือหลุดเลยนะฮะใช่ต้องโยงเชือกนะคะแล้วกลางคืนด้วยแต่คุณผู้ชมการจะขึงเชือกอย่างที่บอกต้องมี1คนเสี่ยงไปก่อนนะแล้วไปผูกกับอีกฝั่งนึงไอ้คนแรกเนี่ยแหละคือคนที่เป็นกับตายเนี่ยมันเฉียดฉิวมากและนี่ก็คือตอนที่ไปช่วยลุงขณะเดียวกันดูภาพตอนกลางวันสักนิดนึงนะฮะเห็นบอกที่อำเภอวังเหนือคุณผู้ชมฮะในส่วนของลำปางมีการเตือนอพยพผู้คนให้เข้าจุดปลอดภัยเนื่องจากว่าเขากังวลว่าเรื่องฝนตกแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ
ในส่วนของลำปางเนี่ยถามว่าทำไมวันนี้ต้องประกาศเตือนคุณผู้ชมต้องดูผังแม่น้ำปิงวังยมน่านผังนี้ยังใช้ได้ตลอดทุกวันนะฮะคุณผู้ชมโฟกัสไปที่ในส่วนของแม่น้ำวังแม่น้ำวังจากทางซ้ายไปช่องที่2แล้วคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆจอโทรทัศน์แม่น้ำวังเนี่ยคือน้ำเชียงรายลงมาแล้วแล้วมันกำลังสู่ลำปางณวันนี้ลำปางถึงต้องมีการประกาศเตือนคุณผู้ชมฮะส่วนเมื่อตอนสายๆให้ดูคู่ขนานกันเลยผู้ว่าลำปางคุณชัชวาลฉายบุตรแล้วก็อบจ.ลำปางนะฮะกับปลัดเดินทางไปมอบถุงยางชีพเพราะมวลน้ำเชียงรายลงมาที่ลำปางณขนาดนี้3อำเภอนะคะอ้าวประมาณนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราเกาะติดกันต่อ